ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนครับแฟนคลับของดร.ชาลอนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับในช่วงของคุยกฎหมายให้ฟังสาระความรู้กับกฎหมายในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดเมื่อเราเห็นภาพของการเสียชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยที่ผู้เจ็บป่วยนั้นนะครับไม่ได้ร่ำลาหรือไม่ได้สัมผัสโอบกอดคนที่เรารักจนกระทั่งเราเสียชีวิตไปคนในครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมงานศพนะครับมาร่ำลารดน้ำศพเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเองเริ่มรักครอบครัวมากยิ่งขึ้นเริ่มรักตัวเล็กๆลูกชายตัวเล็กๆทั้งสองคนแล้วก็กำลังจะลืมตาดูโลกมาอีกหนึ่งคนนะครับก็เลยมันเหมือนกับว่าเราอยากสัมผัสจากก่อนแต่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เลยต้องเก็บเขาเนี่ยไปไว้ที่ปลอดภัยก่อนกับจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดวันนี้มีเรื่องของการจะดำเนินคดีในรูปแบบของ class action ต่อประเทศจีนในกรณีเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่มีผลมาจากข้อที่จริงนะที่เขากล่าวอ้างในคำฟ้องของทนายกลุ่มนี้ว่าประเทศจีนนั้นทำให้เชื้อโรคเหล่านี้หลุดจากห้องแลบการทดลองโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามคือก็ตั้งข้อสังเกตไว้สองอย่างอย่างแรกทีมทนายก็บอกว่าเป็นเรื่องของการทำให้เชื้อโรคเนี่ยหลุดออกมาจะโดยจงใจหรือจะโดยประมาทนะครับก็แล้วแต่นะแต่ประเด็นที่สองน่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องของการละเลยกฎหมายของประเทศจีนเองก็คือในห้องแลบเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยกฎหมายจีนในกรณีที่ต้องเอาสัตว์ป่าทั้งหลายมาทดลองนั้นประเทศจีนมีกฎหมายว่าสัตว์ประเภทนี้จะต้องถูกทำลายฆ่าแล้วก็เผาด้วยความร้อนสูงแต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ลักลอบนำสัตว์ทดลองเหล่านั้นออกมาจำหน่ายที่ตลาดหูฮั่นตลาดขายสัตว์ป่านานาชนิดและก็อาหารทะเลก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โคโรนาไวรัสมันแพร่ระบาดในเมืองหูฮั่นอย่างรวดเร็วนะสองประเด็นนี้ที่คำฟ้องของทีมทนายของอเมริกาที่รัฐฟลอริดาเขาตั้งไว้ก็คือในเรื่องของความประมาทเลินเล่อหรือจงใจก็แล้วแต่ที่ทำให้เชื้อออกมาสองการนำสัตว์ทดลองนะครับที่จะต้องปลดระวางเนี่ยแทนที่จะมีการฆ่าเผาทำลายให้มันไหม้เป็นจุนกลับเอาสัตว์เหล่านี้ไปจำหน่ายต่อที่ตลาดค้าสัตว์ป่าและอาหารทะเลที่เมืองตลาดสดอู่ฮั่นนี่แหละครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาประเด็นคำฟ้องของกลุ่มทนายในรัฐฟลอริดาและรูปแบบการฟ้องคดีนั้นจะเป็นลักษณะของ class action class action เนี่ยเป็นการดำเนินคดีแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับที่ดร.ชาลอทอล์คนะครับคุยเรื่องสาระความรู้คู่กับกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะมาที่เว็บไซต์นะครับของอเมริกาน่าสนใจมากนะครับเรื่องของการนำเสนอในการฟ้องคดีแบบ class action นะครับของทนายความนายแมทธิวมอร์จาก
บูค่าโอเรตันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกฎหมายเบอร์แมนของรัฐฟลอริดาน่าสนใจตรงที่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าในกรณีเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติที่มันจะถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนได้มันมีการบริหารจัดการที่มันผิดพลาดหรือไม่นะหรือมีนัยยะอย่างอื่นที่มันซ่อนเร้นตรงนี้หรือไม่นะทางด้านของทนายความนะครับนายเนโมก็ได้กล่าวว่ามันเหมือนกับที่เจ้าหน้าที่หรือทางจีนเองเนี่ยได้ดำเนินการสร้างจานเลี้ยงเชื้อขนาดยักษ์นะก็ใช้คำนี้นะเปรียบเทียบประมาณอุบัติจานเลี้ยงเชื้อขนาดยักษ์ในภูมิภาคใกล้กับเมืองอู่ฮั่นแล้วปรากฏว่าสถานการณ์ของการควบคุมเชื้อเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการในกิจกรรมในการที่ควบคุมได้แล้วกิจการการเพาะเชื้อยักษ์เพาะเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับเป็นกิจการหรือการดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในเมืองอู่ฮั่นเองนะฮะของจีนเองนะฮะเมืองใกล้เคียงเช่นเดียวกันซึ่งจีนนะครับหรือในฐานะจำเลยนะครับโดยคำฟ้องเนี่ยเอารัฐบาลจีนนะครับเป็นจำเลยรู้อยู่ว่าโควิด-19เนี่ยเป็นอันตรายและสามารถก่อให้เกิดโรคระบาดใหญ่ได้แต่การกระทำนะครับทำเหมือนกับการปฏิบัติการของรัฐบาลท้องถิ่นนะฮะค่อยทำไปอย่างช้าๆนะครับไม่มีความพยายามที่จะมีการดำเนินการนะครับเพื่อควบคุมเขาหวังว่าไม่ใช่ความหวังเขาตีความว่าเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่ที่จะปล่อยให้เชื้อตัวนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจนี่น่าคิดนะคือเขามองว่าถ้ารัฐบาลจีนหรือรัฐบาลท้องถิ่นอู่ฮั่นนะดำเนินการได้เร็วควบคุมได้เร็วกำจัดเชื้อได้เร็วก็สามารถที่จะควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดนะไปทั่วโลกและยิ่งการแพร่ระบาดนั้นอยู่ใกล้เคียงหรือทามิ่งของเวลาครับนะครับเรื่องของการแข่งขันทหารกีฬาทหารโลกหรือตรุษจีนนะครับคนจีนก็นิยมไปท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วดังนั้นในเมืองอู่ฮั่นเองนะครับ5ล้านคนก็กระจายไปท่องเที่ยวไปทั่วโลกทางด้านของทหารนะครับกีฬาทหารซึ่งมีทหารจากนานาชาติเข้ามาแข่งนะครับเพราะรับติดเชื้อก็กระจายไปอีกแล้วครับก็เลยเหมือนกับโอ้โหเหมือนแบบมันพรึบไปทีเดียวครับไปทั่วโลกเช่นเดียวกันนะซึ่งจีนเองคือมอทนายความมอเขาบอกว่าจีนต้องคาดการณ์ได้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับทางด้านของความเสียหายต่อเศรษฐกิจของตนเองและเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันเห็นฮะในฟลอริดานะครับในฟลอริดาได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของการที่หน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลรัฐบาลท้องถิ่นคือฟลอริดากับนโยบายของระดับชาตินะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีการประกาศเรื่องของการล็อกดาวน์ทำให้กระทบต่อธุรกิจเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางและกระทบต่อเรื่องของซัพพลายเชนภาคการบริการทั้งชีวิตทั้งร่างกายนะครับทั้งหลายอย่างนะครับที่มันเป็นรูปข่าวนะครับเราก็ปรากฏในสื่ออยู่แล้วนะฮะทีนี้ที่สำคัญก็คือว่านอกจากบริษัทดังกล่าวนั้นนะครับบริษัททนายนะครับตัวนี้ได้เปิดโอกาสให้ทางด้านของผู้เสียหายนะคือตอนแรกนี่มีผู้เสียหายที่ประกอบธุรกิจ4คนเนี่ยมาร่วมลงมือชื่อเพื่อจะต้องมีการดำเนินการฟ้องในรัฐฟลอริดาตามพระราชบัญญัติมาตุภูมิป้องกันมาตุภูมินะครับความมั่นคงนะครับในกรณีที่ธุรกิจของเขานั้นได้รับผลกระทบจากการกระทำของรัฐบาลต่างประเทศนะครับตามพรบฉบับนี้ก็สามารถที่จะให้สิทธิ์ทางด้านของคนสหรัฐที่ได้รับผลกระทบนั้นสามารถที่จะฟ้องศาลในอเมริกาได้หรือแต่ในกรณีดังกล่าวนั้นมันเป็นกฎหมายพิเศษครับ
ก็สามารถที่จะไปฟ้องที่ศาลกลางได้เลยนะฮะโอเคอ่ะมาดูต่อนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าฟ้องกัน4คนเนี่ยมันยังไม่เพียงพอคือคำว่าไม่เพียงพอก็คือว่าต้องการฟ้องทีเดียวเนี่ยให้ได้จำนวนคนเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเยอะเพราะตอนนี้สถานการณ์ของความเสียหายในอเมริกาเนี่ยมันยังเอาไม่อยู่คือเอาไม่อยู่หมายความว่ามันไม่สามารถที่จะกำหนดลักษณะความเสียหายที่มันชัดเจนเป็นตัวเลขกลมๆได้มันเป็นแค่การประมาณการเพราะจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ฟังรายการอยู่นี้อเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดและผู้เสียชีวิตนั้นยังเป็นรองนะครับทางด้านของอิตาลีอยู่อิตาลีเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสสากันมากที่สุดนะครับแต่อิตาลีก็มีข่าวดีนะครับเรื่องของจำนวนเลขของผู้เสียชีวิตนั้นมันเริ่มลดลงนะครับก็แปลว่าจุดพีคที่สุดนี้มันผ่านไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่มาเรื่องของข้อเท็จจริงในคำฟ้องในการร่างฟ้องของกลุ่มทนายพวกนี้ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนะครับข้อเท็จจริงที่เขาเจาะลึกว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิด conspiracy theory นะครับหรือเป็นเรื่องที่คาดการณ์ว่าเหตุใดล่ะการกระทำลักษณะดังกล่าวของรัฐบาลท้องถิ่นและก็รัฐบาลจีนนั่นถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดละเมิดอันนำไปสู่เรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายที่ตามมาและลักษณะการดำเนินแบบ class action จะเป็นรูปแบบการดำเนินคดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่2ครับกับดร.ชาลอทอล์คคุยกฎหมายให้ฟังกับดร.ชาลอนะฮะกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับผมมีทั่วโลกแล้ว around the world แล้วก็เลยโอเคเราทักทายทักทายกันนะครับมีอะไรก็รู้สึกว่าในช่วงของข้างล่างนะครับท่านแฟนคลับก็โอ้โหแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ดูนะฮะมีการวีโต้กันนะครับตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาก็ให้อยู่ในกรอบด้วยนะฮะให้อยู่ในขอบเขตไม่ละเมิดมาตรฐานชุมชนนะครับเดี๋ยวจะโดนดีลีทออกไปนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องมีการพิสูจน์อย่างที่ผมว่าทั่วโลกเนี่ยจับตามองคดีนี้คดีเรื่องของdamage COVID-19 นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะมาดูที่เนื้อคดีต่อไปเรื่องนี้นะครับทีมทนายเขาตั้งเรื่องไว้ว่าโควิด19นี่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะฮะที่เมืองอู่ฮั่นนะครับในปลายเดือนธันวาคมซึ่งในมณฑลหูเป่ยของประเทศจีนแต่ที่น่าสำคัญคือ120ประเทศทั่วโลกนี่นะได้รับรายงานผลเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด19ช้ามากความล่าช้าแม้กระทั่ง WHO เนี่ยก็ยังประกาศการระบาดของโควิด-19 นะครับล่าช้าเช่นเดียวกันเพราะการไม่ได้รายงานจากทางการของประเทศจีนนะครับกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศเหตุฉุกเฉินระดับชาติเมื่อประมาณเดือนธันวาคมนะครับปลายเดือนธันวาคมนะครับอเมริกาก็มีผู้ป่วยมากกว่า 1,600 รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว41คนเห็นไหมคือมองเห็นสถานการณ์บอกว่าเอ้ยน่าจะเอาไม่อยู่แล้วก็เลยมีการประกาศระดับฉุกเฉินระดับชาตินะครับการเพิ่มทวีคูณของผู้ที่ติดเชื้อนะครับก็ค่อนข้างเริ่มกระจายโดยเฉพาะเขาได้คุยเรื่องของทอมแฮงกับริต้าวิลสันซึ่งเป็นภรรยาของทอมแฮงค์แล้วก็นักบาสเกตบอลมืออาชีพนะครับโดโนแวนมิเชลนะครับก็ติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันเพราะการแค่แพร่กระจายเชื้อเนี่ยมันอย่างง่ายดายนะครับพอง่ายดายปั๊บเนี่ยมันรวดเร็วและง่ายดายปั๊บเนี่ยแปลว่าเชื้อตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะฮะมันกระจายคนสู่คนเนี่ย อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันธุรกิจทุกอย่างถูกดรับถูกแช่แข็งถูกหยุดและความหยุดชะงักของซัพพลายเชนการขาดแคลนลูกค้าประชาชนที่ตื่นตระหนก
แม้กระทั่งกระดาษชำระนะฮะยังไม่เพียงพอต่อเรื่องของการบริโภคเลยนะครับต้องแย่งกันแม้กระทั่งกระดาษชำระคือลักษณะการเทียบเคียงเขาบอกว่าขนาดสินค้าอย่างกระดาษชำระนี่ยังไม่พอต้องมีการแบบกักตุนหรือแมสทั้งหลายนะครับก็ยังมีการขาดแคลนเช่นเดียวกันในข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับมก็ได้กล่าวเรื่องของทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของทฤษฎีที่ว่าโควิด -19 นั้นไม่สามารถควบคุมได้ในห้องปฏิบัติการวิจัยอาวุธชีวภาพในเมืองอู่ฮั่นนั่นคือสถาบันไวรัสวิทยาที่เมืองอู่ฮั่นนะฮะการดำเนินการโดยรัฐบาลจีนที่มีการจัดการกับไวรัสที่อันตรายที่สุดและที่สำคัญนะครับการตั้งข้อสังเกตที่ว่าภายใต้ห้องปฏิบัติการที่นำเชื้อเนี่ยครับโควิด -19 นี่หนีออกจากห้องปฏิบัติการก็ตั้งข้อสังเกตนะมีความจงใจที่จะอนุญาตให้นำโควิด -19 นั้นออกจากห้องปฏิบัติการเพราะการควบคุมที่ละหลวมหรือไม่ก็อนุญาตให้นักวิจัยขายสัตว์ทดลองสู่ท้องตลาดในตลาดค้าสัตว์ป่าและอาหารทะเลที่ตลาดในเมืองอู่ฮั่นอย่าลืมนะครับว่าชาวจีนนี้ครับเวลาเขาบริโภคก็จะมีอะไรภาพหรือวิดีโอแปลกประหลาดที่ในการบริโภคนะครับเรื่องสัตว์เรื่องหนูลูกหนูเรื่องขังคาวเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นไปได้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับนักวิจัยเนี่ยเอาสัตว์ทดลองเนี่ยไปขายในตลาดและที่สำคัญก็คือจีนเองมีกฎหมายนะว่าสัตว์ทดลองทั้งหลายนะฮะจะต้องถูกทำลายเผาให้เป็นซากนะครับและมีกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระดับชาติเช่นเดียวกันแต่เหตุใดถึงปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดถึงขนาดนั้นก็แปลว่าเป็นเรื่องของการจงใจที่ละเมิดต่อกฎหมายและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับของคนจีนนะครับและที่สำคัญข้อสังเกตก็คือว่าใน lab นี้เนี่ยฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้าปล่อยให้พวกมันนะคือไวรัสตัวนี้นะออกมานะครับใช่จะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหตุผลก็บอกว่าภายในวันที่1มกราคมมีแพทย์เนี่ยและก็นักวิทยาศาสตร์8คนนี่นะครับในอู่ฮั่นที่ต้องการจะบอกกับชาวโลกหรือประชาชนของเขาเองเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของการแพร่ระบาดว่าไอ้ไวรัสตัวนี้มันแพร่จากคนสู่คนไม่ใช่สัตว์สู่คนแต่ปรากฏว่าถูกขัดขวางจากทางด้านของรัฐบาลท้องถิ่นในอู่ฮั่นนะที่ปรากฏในสื่อนะหาเรื่องของดร.ไอ้เผิงกับดร.เหวินดร.เฉินนะครับที่ต่อมาก็ติดเชื้อเสียชีวิตแล้วก็แพทย์หญิงก็หายตัวลึกลับไปนะครับข้อสันนิษฐานข้อสังเกตข้อสนับสนุนดังกล่าวจึงทำให้น่าเชื่อว่ารัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมีส่วนรู้เห็นหรืออาจจะจงใจให้มีการนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยที่จะไปให้กับทางด้านของประชาชนได้รับทราบนั้นนะครับมีการปกปิดและคิดว่าน่าจะควบคุมอยู่ลองคิดดูว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยใกล้กับวันตรุษจีนซึ่งวัฒนธรรมของคนจีนเนี่ยจะมีการท่องเที่ยวออกท่องเที่ยวทั่วโลกลองคิดดูว่าอันนี้ผมคิดเองนะผมอิมเมจินของผมเองว่าคน5ล้านคนเนี่ยจากอู่ฮั่นออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกและบางคนก็มีเชื้อออกไปด้วยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้เท่านั้นไม่พอคนจากประเทศอื่นเข้าไปท่องเที่ยวในอู่ฮั่นและก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นขนาดนั้นมีโรคระบาดของโคโรนาไวรัสก็ไปสัมผัสและรับเชื้อนั้นกลับประเทศของตนเองโดยที่รัฐบาลท้องถิ่นและก็รัฐบาลกลางของจีนนั้นไม่ได้มีการรายงาน
นะครับหรือประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้กับ WHO ได้ทราบสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนี้แหละเป็นเหตุผลที่เขานำมาฟ้องในคดีว่าเป็นเรื่องของการจงใจนะจงใจทำให้เกิดเชื้อโรคแพร่ระบาดเพื่อภัยทำลายชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆโอเคนะน่าสนใจมากนะเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเหตุผลที่ให้เห็นว่านี่แหละเป็นเรื่องของการกระทำส่วนหนึ่งของการกระทำละเมิดที่จะต้องมีการชดใช้เรื่องของ damageให้กับประเทศที่ได้รับความเสียหายนะฮะจีนจะปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แล้วเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าไทมิ่งไทม์ไลน์ของการเกิดเชื้อระบาดนั้นเกิดจากพฤติกรรมอย่างไรโอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับดร.ชลาทอล์กอีกสักครู่กลับมาครับครับกลับมาในช่วงต่อไปนะครับในช่วงของดร.ชาลาทอล์กคุยกฎหมายกับสาระที่สำคัญช่วงนี้ก็ต้องก่อติดเรื่องของโควิด-19นะทีนี้เรื่องของ class action class action นะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับที่จะต้องมีการคือกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบนะครับมีจำนวนมากนะเมื่อมีจำนวนมากปั๊บจำเป็นจะต้องมีการรวบรวมรายชื่อความเสียหายให้เป็นให้มันมีตัวเลขที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อจำนวนของผู้เสียหายเยอะคดีได้รับความสนใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดง่ายๆคือไม่ต้องแยกกันฟ้องและคดีก็ได้รับการสนใจไปทั่วโลกเช่นเดียวกันทำให้ประเทศอื่นที่ยังไม่มีการดำเนินการที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงในการที่จะฟ้องต่อรัฐบาลจีนนั้นจะได้ดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคลาสแอคชั่นนี้นะครับ อาจจะเรียกร้องได้ในหลายรูปแบบนะครับโดยภาคเอกชนนั้นรวบรวมกันฟ้องไปที่ศาลกลางของอเมริกาหรือทางด้านของอเมริกานะครับฝ่ายบริหารสามารถที่จะตั้งศูนย์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเรื่องของความเสียหายข้อมูลจากความเสียหายของภาคธุรกิจส่วนชีวิตเดี๋ยวชีวิตเนี่ยอาจจะประเมินในเรื่องของความเสียหายโดยรัฐเนี่ยรัฐอาจจะประเมินตัวเลขมาแต่ภาคธุรกิจทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบนั้นจะต้องมีการประเมินตัวเลขออกมาเขามองความเสียหายนะฮะน่าจะเกิดประมาณเป็นพันล้านดอลลาร์เลยนะฮะนะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลเกินเรื่องของการวิเคราะห์นะถ้ามันเกินพันล้านก็จะเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ทีนี้อย่างที่ผมเคยนำเสนอคลิปก่อนๆถ้าจีนไม่มาสู้จะจีนแพ้ในศาลในอเมริกาทรัพย์สินของจีนที่มีในอเมริกามีเท่าไหร่อ่ะก็จะถูกบังคับคดีเช่นเดียวกันน่าสนใจคดีนี้ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่า class action นะครับมันจะทำให้ผลกระทบคือมันมีน้ำหนักในการที่จะทำให้รัฐบาลหรือศาลกลางของอเมริกานั้นบังคับคดีหรือบังคับเอาทรัพย์สินต่อรัฐบาลจีนที่อยู่ในประเทศอเมริกาเช่นเดียวกันโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในรูปของการดำเนินคดีแบบ class action ต่อประเทศจีนกรณีเรื่องของการทำให้โคโรนาไวรัสนั้นหลุดลอดออกมาทำลายชีวิตทำลายเศรษฐกิจทำลายเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทั้งหลายนะครับของประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะครับ sorry ประเทศไทยก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับว่าเราจะต้องมีการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นมานะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากชีวิตจากเศรษฐกิจจากเรื่องของทั้งหลายนะครับจำเป็นจะต้องมีการคำนวณตัวเลขกลมๆเพื่อไว้เรียกร้องกับทางด้านของรัฐบาลจีนนะครับเราอย่านิ่งดูดายให้คนอื่นเขาใช้สิทธิ์ไปหมดแล้วเนี่ยครับกว่าจะได้ไปฟ้องคดีกับเขาเนี่ยนะโอเควันนี้ผมดร.ชาลอนะครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทั่วโลกครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ